ทุกท่านน้อมกราบพระอาจารย์มหาบุญเลิศชัยถาวรนะคะกราบพุทโธมีนาโถกราบธัมโมมีนาโถกราบสังโฆมีนาโถนิมนต์พระอาจารย์เจ้าค่ะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินามัตถุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพนอบน้อมต่อพ่อแม่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีเมตตากรุณาสอนสั่งตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ทุกรูปทุกท่านขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติธรรมผู้สนใจใคร่ในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระสัทธรรมซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ถูกท่วนดีแล้วแล้วก็นำมาเปิดเผยแก่เวไนยสัตว์ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงปัจจุบันนี้ขอความสว่างสวัยแห่งพระสัทธรรมนั้นจงบังเกิดแด่ทุกดวงจิตที่เข้ามาฟังพระสัทธรรมทุกรูปทุกท่านวันนี้หัวข้อธรรมะคือพระธรรมในบทธรรมวัดเช้าซึ่งตรงนี้ก็น่าจะมีหลายท่านที่ว่าธรรมวัดเช้าหรือธรรมวัดเย็นทีนี้ในส่วนของธรรมวัดเย็นนั้นก็เป็นพุทธทานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเป็นหลักก็คือระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณของพระธรรมระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ส่วนบทธรรมวัดเช้าก็ถือว่ามีความสมบูรณ์ตั้งพร้อมในหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถ้าเราจับหลักได้นี่ก็ถือว่าพอเพียงในการนำไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ได้เพราะบทพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ก็รวบยอดจริงๆก็ลงในบทธรรมวัดเช้าตั้งแต่เบื้องต้นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติซึ่งก็มีในช่วงเย็นแต่ว่าช่วงเช้าก็เป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นบทที่นอบน้อมรำลึกถึงในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความเคารพนอบด้วยเสียงกล่าวซึ่งในบททั้งสามเนี่ยชื่อว่าภิกขุติงส่วนบทที่ต่อมาเรียกว่าบทที่ชื่อว่ารัตตนัตตยัปปมานคาถาแล้วก็บทสังเวคะปริกิตตนะปาถันจะเรียกว่ารวบทั้งสองบทเนี่ยเป็นบทที่ประนามคำว่าประนามก็คือที่เรารับทราบคำว่าประนามก็คือยกขึ้นเป็นประเด็นว่าพระพุทธเจ้ามีเหตุอันใดที่ว่าเราทำใจโดยความเคารพเอื้อเฟื้อซึ่งในส่วนนี้ก็มีบทว่าพุทโธสุดโธกรุณามันตโว
พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมานพนี่คือบทประณามคําว่าประณามก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ร้ายที่เสียหายประณามก็คือยกขึ้นเป็นเรื่องหรือเป็นประเด็นที่ว่าทำไมต้องเรียกว่าเคารพด้วยใจเอื้อเฟื้อโยจันตะสุทัพพะระญาณโรจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสาปาปูปกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกเพราะเหตุนั้นวันทามิพุทธังอหะมาทะเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อนี้สิ่งที่สำคัญต่อมาธรรมโมปฏิโปวิยตะสัตสัตตุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปคือนี้ลักษณะของพระธรรมโยมัคคะปากามะทะเพทะพินนะโกจำแนกประเภทก็คือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตะทัตตะทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตระนั้นเพราะเหตุนั้นวันทามิธัมมังหะมาทะเรนตังข้าพเจ้าไว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาปยติเขตสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยติตสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตัตรู้ตามพระสุคตโมใดโลลัปปหิโนอริโยสุเมตโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังฆังอหะมาทะเรนตังเหตุนั้นข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยใจเคารพเอื้อเฟื้อเรียกว่าที่เราสามารถกราบไหว้เพราะเหตุที่ได้กล่าวมาแล้วในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ซึ่งอันนี้เรียกว่าปณามคาถาคาถาโดยการเรียกว่าปณามอิจเจวะเมกันตาปิปูชะเนยกังวัตถุตยังวันทะยะตาปิสังคตังปุญญังมายายังมะมะสัพพุปัตตวามาหนตุเวตัสสะปปาเวสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะก็คือความชั่วทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นนี้ในส่วนของปณามคาถาทีนี้ต่อมาเรียกว่าสังเวคปริกิตตนะคือความที่เป็นเกียรติโดยรอบที่ลำลึกนึกถึงในพระพุทธเจ้ามีความว่าอิทตถาคโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้คืออันนี้เป็นบทที่สำคัญเกิดช่างเรียกว่าช่างเป็นโอกาสอันดีหรือเป็นโอกาสอันวิเศษสูงสุดก็ว่าได้ที่ว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เพราะว่ากว่าจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ากว่าจะมีพระตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเพราะนั้นเราทั้งหลายที่ได้ถือกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้มีโอกาสพบพระพุทธศาสนาก็ถือได้ว่ามีความโชคดีอันล้นเหลือ
พุทโธกิจโฉพุทธานมุปปาโทการอุบัติของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้ยากเพราะนั้นเรามีความโชคดีที่ได้มีโอกาสบังเกิดขึ้นโดยมีโอกาสพบในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งบางท่านก็คิดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงล่วงลับดับขันธปรินิพพานไปแล้วแต่ความจริงนั้นคือแค่พระวรกายเท่านั้นแต่ส่วนพระตถาคตองค์แท้ก็ยังคงอยู่ไม่มีทางที่จะล่วงลับหายไปไหนเรียกว่ายังอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ผู้ที่มีความทั้งพร้อมแห่งจิตจึงสามารถสัมผัสในองค์ของพระตถาคตได้ซึ่งองค์ของพระตถาคตกับพระธรรมก็คืออันเดียวกันไม่ใช่คนละอย่างอิทัตถาคตโลเกปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อารหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองคำนี้มีความหมายลึกซึ้งคำว่าอรหังก็แปลว่าผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเพราะว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรงนี้ก็มีความหมายว่ากิเลสที่คนทั้งหลายพยายามหนีพยายามกำจัดพยายามละก็แสดงว่าไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ไหนที่จะไปทำอะไรกิเลสแต่เพียงแต่รู้จักกิเลสจึงชื่อว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสคำว่าไกลก็คือไม่ได้ไปเรียกว่ามุ่งร้ายให้โทษหรือมีความรู้สึกว่ากิเลสเป็นข้าศึกแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยเมื่อมีเรียกว่ามีความหลงหรือมีอวิชชาก็ทำให้ก่อให้เกิดปัญหาทุกอย่างก่อให้เกิดปัญหาทุกอย่างก็คือในส่วนที่เป็นบุญก็ก่อให้เกิดปัญหาส่วนที่เป็นบาปอกุศลก็ยังเป็นปัญหาเพราะนั้นทั้งบุญทั้งบาปก่อให้เกิดปัญหากับบุคคลนั้นได้แต่ว่าผู้ที่ว่าตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ไกลจากกิเลสเพราะทรงตรัสรู้ชอบนั่นเองจึงเป็นผู้ไกลจากกิเลสเพราะนั้นคนทั้งหลายที่ยอมรับนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกก็ให้พึงเข้าใจดุจเดียวกันว่าเมื่อดำเนินไปสู่การตรัสรู้พร้อมตามที่พระเจ้าทรงประกาศพระสัทธรรมไว้แล้วนั้นก็จะเป็นอันเดียวกันก็คือเป็นผู้ไกลจากกิเลสเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเป็นผู้ไปละกิเลสหรือกำจัดกิเลสอะไรแต่เป็นผู้ไกลจากกิเลสเพราะว่ากิเลสไม่อาจที่จะเล่นงานหรือครอบงำย่ำยีกับบุคคลนั้นได้จึงชื่อว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อันนี้คือชัดเจนพระพุทธเจ้าทรงสั่งสมบารมีมาไม่ได้เป้าหมายอย่างอื่นแต่เป้าหมายเพื่อยังพระสัทธรรมที่ทรงตรัสรู้นั้นที่ทรงตรัสรู้ชอบได้โดยพระเองนั้นพระองค์เองนั้นนำพระธรรมส่วนนั้นมาแสดงซึ่งเป็นธรรมที่เป็นเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานอันนี้ก็ธรรมที่ว่าออกจากทุกข์เนี่ยสงบจากกิเลสคือกิเลสครอบงำย่ำยีไม่ได้กิเลสเล่นงานไม่ได้กิเลสทำให้จิตใจของบุคคลนั้นเป็นทุกข์ไม่ได้เรียกว่าสงบจากกิเลสก็มีความดับรอบก็คือปรินิพพานแปลว่าดับรอบนิพพานก็คือดับปริก็คือรอบคือปรินิพพานไม่ได้แปลว่าตายหรือแปลว่าสิ้นชีวิตแต่หมายถึงว่ากิเลสนั้นเรียกว่าดับไปโดยไม่เหลือหลอที่จะก่อให้เกิดปัญหาหรื
ความเป็นทุกข์อันใดได้อีกในส่วนจิตใจสำหรับผู้ที่ตรัสรู้ชอบได้เช่นนั้นสัมโพธคามีสุขะตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศเพราะนั้นธรรมที่พระสุคตทรงประกาศเนี่ยเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมมายันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าเนี่ยสิ่งที่เราชาวพุทธควรสำเนียกก็คือสิ่งที่เจ้าทรงตรัสสอนว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกับบริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ย่ำปิดฉังหน้าละปันติตัมปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังคิดเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์5เป็นตัวทุกข์นี้เมื่อว่าตามคำตรัสสอนหรือธรรมที่พระสุคตทรงประกาศนั้นตั้งแต่ต้นว่าชาติปิทุกขาเป็นต้นมาจนถึงสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาก็คือสรุปรวบยอดว่าทุกทั้งสิ้นนั้นเกิดจากอุปาทานในขันธ์5เพราะนั้นรวบยอดก็คือสรุปทีนี้ในส่วนของอุปาทานขันธ์5ก็เป็นธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงไว้โดยมากทีนี้เริ่มจากที่ทรงประกาศความจริงว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์ในส่วนของความเกิดความแก่ความตายเนี่ยที่ชื่อว่าเป็นทุกข์ไม่ได้หมายถึงว่าคนไม่ได้หมายถึงว่าใครที่เป็นทุกข์เรียกว่าแม้ความเกิดความเกิดนี่ไม่ได้มุ่งหมายว่าคนเกิดแต่หมายถึงว่าความเกิดก็คือสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นมาชื่อว่าเกิดสภาวะธรรมที่ดำรงอยู่และก็คล่ำคล่ามีความเสื่อมแล้วก็ผลสุดท้ายก็มีความแตกสลายนี่เรียกว่าความเกิดความแก่ความตายในสภาพธรรมเช่นนี้ไม่ได้มีความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงสภาวะธรรมเท่านั้นสภาวะธรรมที่ว่านี้ก็คือความเกิดความแก่ความตายที่เป็นทุกข์นั้นก็คือเราย้อนไปที่ว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาก็คือว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์5เป็นตัวทุกข์สรุปว่าความเกิดตรงนี้ไม่ได้เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรือเป็นใครแต่เป็นขันห้าขันห้าที่อุบัติขึ้นมาชื่อว่าเป็นทุกข์ขันห้าที่ดำรงอยู่พร้อมที่จะแตกสลายเรียกว่าแก่ก็เป็นทุกข์ขันห้าที่แตกสลายหมดสภาพไปเมื่อหมดเหตุปัจจัยก็ชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะนั้นความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์หมายถึงขันทั้งห้าความโศกความล่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ทั้งสิ้นนี้ถ้าไม่มีการเข้าไปยึดถือมั่นในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจะเกิดความโศกความล่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจขึ้นไม่ได้เลยเพราะนั้นความโศกความล่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจให้ถือว่าเพราะการเข้าไปยึดติดถือมั่นในขันธ์5คือมีความคาดหมายมุ่งหวังประการใดก็จะก่อให้เกิดความโศกก็ได้ความล่ำไรลำพันก็ได้ความไม่สบายกายความไม่สบายใจค
ความคับแค้นใจก็เป็นได้เพราะเหตุการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5โดยการเรียกว่าอุปาทานความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ก็ตรงนี้ก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงว่าในสิ่งที่ผ่านมาแล้วหรือในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ทรงแสดงหลักความจริงความจริงที่ทรงแสดงเนี่ยทรงมุ่งหวังเอาเฉพาะอะไรเฉพาะอยู่ตรงหน้าธรรมของพระเจ้าเนี่ยเป็นอากาลิโกก็คือไม่เป็นไปโดยอดีตหรืออนาคตแต่เป็นไปโดยไม่ขึ้นอยู่กับการก็คือไม่ขึ้นอยู่กับการหมายถึงว่าปรากฏอยู่เฉพาะหน้าซึ่งเป็นอยู่เช่นนี้ตลอดความเป็นเช่นนี้ในสิ่งที่ประสบพบเจอตาประสบพบเจอกับสิ่งที่เรียกว่ารูปก็ให้เกิดการรับรู้การเห็นการเห็นคราวนั้นมีความพอใจก็มีความไม่พอใจก็มีที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์หมายถึงว่าเมื่อเห็นรูปทางตาได้ยินเสียงทางหูได้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้กายสัมผัสรู้ใจนึกคิดทั้งสิ้นเนี่ยถ้าไม่ถูกใจไม่เป็นที่รักที่พอใจก็ก่อให้เกิดทุกข์ก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาทีนี้ในบางคราวก็ก่อให้เกิดความชอบเรียกว่าเป็นที่รักที่พอใจในสิ่งนั้นในการรู้สึกขึ้นมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเป็นสิ่งที่รักเราก็ไม่อยากให้พลัดพรากหรืออยากให้หมดสิ้นไปถ้าเป็นสุขเวทนาจะมีใครอยากให้หมดไปเร็วไวจะมีใครอยากให้หมดสิ้นไปในทันทีก็โดยมากก็ไม่อยากให้ดับไปโดยเร็วไวอยากให้อยู่เช่นนั้นแต่ว่าความเป็นจริงก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นการพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจก็หมายถึงอารมณ์ที่น่าพอใจน่ายินดีนั้นก็ขอให้เกิดความทุกข์เพราะนั้นประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็คือประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจก็คือเกิดทุกขเวทนาก็เรียกว่าเป็นทุกข์พลัดพรากจากอารมณ์ที่น่าพอใจยินดีก็ขอให้เกิดความทุกข์เพราะนั้นเป็นเรื่องของปัจจุบันไม่ใช่เป็นเรื่องของบางทีเราก็ไปคิดว่าประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็หมายถึงว่าเคยรู้สึกไม่ถูกใจใครผ่านมาแล้วนานแล้วรู้สึกไม่สบายใจอยู่แต่จริงๆสิ่งนั้นก็ผ่านไปแล้วจริงๆบางทีก็เราคิดว่าเรามีบุคคลที่รักบุคคลที่รักที่พอใจถ้าพลัดพรากเราได้ยินว่าคนนั้นเสียชีวิตแล้วคนนั้นได้จากไปแล้วคนโน้นได้ลาโลกนี้ไปแล้วเราก็รู้สึกเฉยๆแต่ถ้าบุคคลที่พลัดพรากนั้นเป็นคนที่เรารักหมายถึงว่าคนใกล้ชิดคนที่เราเคารพคนที่เรารักเราก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์ไอ้นี้เรียกว่ามีความยืดยาวเรียกว่าเข้าใจได้ยากแต่ถ้าเราเอาเฉพาะปัจจุบันเนี่ยเข้าใจได้ง่ายก็คือกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดความชอบก็อยากให้อยู่แต่มันอยู่ไม่ได้เรียกว่าพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักหรือสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจเรียกว่ากระทบแล้วประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจแล้วก็เกิดความรู้สึกเป็นทุกข์เพราะนั้นในส่วนนี้ก็ให้เข้าใจนะปัจจุบันที่รู้สึกที่รับรู้ทีนี้ยามปิดฉังนัลละปันติตัมปินัลละภาติตัมปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ก็คือเป็นความมุ่งหวังเรียกว่าปรารถนาเนี่ยความมุ่งหวังในอนาคตทีนี้ไม่ได้อย่างที่หวังนั่นก็เป็นทุกข์ทีนี้
สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่อที่เป็นทุกข์ทั้งสิ้นเนี่ยเพราะว่าอุปาทานในขันธ์ทั้ง5ซึ่งได้แก่อะไรบ้างพระพุทธเจ้าทรงอธิบายว่าเสยาทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโธอันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโธขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปาทานในขันธ์ทั้ง5เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงอธิบายว่ามีรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ที่ถูกเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอุปเข้าไปทานะถือเอาก็คือเป็นสภาพที่เข้าไปถือเอาในขันธ์ทั้ง5ว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราก็ได้เอตังมะมะนั่นของเราเอโสอามัตตมิเราเป็นนั่นนะเมโตเอโสเมอัตตานั่นอัตตาของเรานี้เรียกว่าเป็นสภาพที่เรียกว่าอุปาทานอุปาทานก็คือเข้าไปถือเอาในขันธ์ทั้ง5ซึ่งการที่จะเห็นตามความเป็นจริงเช่นนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสสอนให้สาวกกำหนดรู้ในความเป็นจริงนี้เรียกว่าเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้ในอุปาทานขันเหล่านี้เองซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงพระชนอยู่เรียกว่าทัลมโนโสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อทรงพระชนอยู่เมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุรังสาวเกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นไปโดยส่วนมากเรียกว่าส่วนมากหรือธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนคือไม่เรียกว่าไม่น้อยเลยในเรื่องเกี่ยวกับขันธ์ทั้ง5ย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจัปนัสสัพพกวโตสาวเกสุอนุสาสนีภาราปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่าก็คือเพื่อให้กำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยว่าเป็นอย่างไรจะได้ละอุปาทานได้พระพุทธองค์ทรงจำแนกให้เห็นว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนานิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญานิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนทรงสรุปอีกทีหนึ่งว่าสัพเพสังขารานิจจาสัพเพธัมมานัตตาติก็คือสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีความไม่เที่ยงในความไม่เที่ยงนั้นก็มีความเป็นทุกข์อยู่ด้วยแต่ทรงรวบรัดสัพเพธัมมานัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเช่นนี้ที่ทรงจำแนกแจกแจงให้เห็นก็คือเพื่อให้เห็นความเป็นจริงของขันธ์ทั้ง5ซึ่งที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะไม่เห็นตามความเป็นจริงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสิ่งไม่เที่ยงเรียกว่าไม่เที่ยงก็คือมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดมีความไม่คงที่ไม่เหมือนเดิมทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เรียกว่าเป็นทุกข์แล้วก็มีความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตน
ไม่มีความเป็นตัวตนอยู่ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่อาจบังคับบัญชาได้ชื่อว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาก็สรุปว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยเป็นสภาพที่เรียกว่าไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยส่วนธรรมทั้งสิ้นทั้งที่เป็นสังขารและวิสังขารชื่อว่าเป็นอนัตตาก็คือธรรมทั้งหลายทั้งปวงทั้งสังขารและวิสังขารซึ่งพ้นจากสังขารเป็นอนัตตาก็คือไม่ใช่ตัวใช่ตนทีนี้ในบทพระธรรมที่ปรากฏในธรรมวัดเนี่ยก็เตมยังโอตินนามหะพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบอำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะนะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเกหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินาเป็นผู้ถูกความทุกข์ยั่งเอาแล้วทุกขปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวนามิมัสสะเกวรัสสะทุกขังขันธัสสะอันตากิริยาปัญญาเยถาติทำจะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จักพึงปรากฏชัดแก่เราได้ทีนี้ย้อนกลับในเบื้องต้นที่ทรงจำแนกแจกแจงให้เห็นในส่วนที่ทรงจำแนกแจกแจงให้เห็นก็คือเพื่อให้เกิดญาณปัญญาขึ้นมาเพราะว่าคำว่าปัญญาที่เราได้ยินอยู่มีความหมายที่สำคัญปัญญามาจากปะบทหน้าและก็ญาธาตุในความรู้ปะก็คือทั่วหรือรอบญาธาตุในความรู้ผสมตัวก็ลงปัจจัยก็กลายเป็นปัญญาปัญญาความหมายก็คือธรรมชาติที่รู้รอบเรียกว่ารู้รอบหรือรู้แจ้งรู้รอบหรือรู้แจ้งหรือรู้ทั่วในกองสังขารอันนี้คือปัญญาเพราะนั้นถ้าเราสงสัยว่าปัญญาคืออะไรปัญญาตรงนี้ก็คือสภาพธรรมที่รู้ทั่วหรือรู้แจ้งในกองสังขารคำว่ากองสังขารตรงนี้ก็คือเรื่องของขันธ์ 5เพราะนั้นเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานในขันธ์ 5ก็ทรงอธิบายทรงจำแนกโดยมากเมื่อทรงพระชนอยู่ก็คือโดยมากแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเกี่ยวกับเรื่องขันธ์ 5เป็นหลักสำคัญว่าขันธ์ 5เนี่ยตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นธรรมชาติที่ชื่อว่าไม่เรียกว่าไม่คงหรือว่าไม่เป็นอย่างเดิมมีความเปลี่ยนแปลงเรียกว่าไม่เที่ยงความไม่เที่ยงก็คือมีความแปรปรวนไม่ได้คงอยู่อย่างนั้นตลอดมีขึ้นจากที่ไม่มีจากสิ่งที่ไม่มีก็มีขึ้นตรงนี้เรียกว่าเป็นธรรมชาติที่ตกอยู่ในพระไตรลักษณ์หรือความจริงเช่นนี้ซึ่งถ้าเราเคยสวดก็สัพเพสังขารานิจจาสังขารนี้ก็คือร่างกายและจิตใจหรือว่ารูปธรรมนามธรรมซึ่งที่แท้ก็คือกันหน้าสังขารทั้งหลายมีความสภาพที่เรียกว่าเป็นกายหรือสภาพที่เป็นจิตหรือรูปหรือนามทั้งหมดทั้งสิ้นมีความไม่เที่ยงเพราะเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปอันนี้เรียกว่าเป็นสภาพที่เรียกว่าไม่เที่ยงสภาพที่เป็นทุกข์เรียกว่าเป็นสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วดับไปแก่แล้วเจ็บตายไปอันนี้เรียกว่าเป็นสภาพที่เป็นทุกข์ทนไม่ได้
วันความเป็นอนัตตาสังขารทั้งหลายหรือพ้นจากสังขารทั้งหลายที่เป็นอนัตตาที่ชื่อว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยเพราะว่าไม่อยู่ในอำนาจหรือบังคับบัญชาของใครๆแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของสภาพที่ไร้เจ้าของสภาพที่บังคับกฎเกณฑ์ไม่ได้ว่าให้เป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนี้ชื่อว่าเป็นอนัตตาการเห็นด้วยปัญญาโดยรอบอย่างนี้ชื่อว่าปัญญาเนี่ยรู้รอบในกองสังขารทั้งสิ้นก็จริงๆก็คือตัววิปัสสนาตัววิปัสสนาก็คือรู้ความเป็นจริงในสังขารทั้งสิ้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้ไปจนถึงความพ้นจากสังขารว่าถึงแม้นว่าสิ่งที่เป็นวิสังขารพ้นจากสังขารทั้งสิ้นแล้วก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนเช่นเดียวกันเพราะนั้นการรู้รอบโดยอย่างนี้ก็ทำให้มีความประจักษ์ชัดขึ้นมาได้ซึ่งโดยธรรมชาติของเราทั้งหลายก็ถูกครอบงำด้วยความแก่ไปด้วยความเกิดตรงนี้เราลองพิจารณาดูนะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วถ้าสมมติว่าการเกิดของเรานั้นเกิดจากท้องแม่เรียกว่าเกิดจากท้องแม่การเกิดจากท้องแม่นั้นมันจบไปแล้วแล้วทำไมจึงมาเป็นปัญหาอีกว่าพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วโดยความเกิดแสดงว่าความเกิดที่เรียกว่าเกิดจากท้องแม่นี้ไม่ใช่หมายถึงที่พระเจ้าทรงมุ่งหมายหรือประสงค์แต่ความเกิดเนี่ยเป็นเรื่องของสภาพธรรมที่อยู่ณปัจจุบันพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วโดยความเกิดโดยความแก่และความตายแสดงว่าณขณะปัจจุบันเนี่ยมีความเกิดความแก่ความตายครอบงำอยู่แล้วก็มีความโศกความล่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายเรียกว่าเนี่ยถูกครอบงำถูกความโศกความล่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายถือว่าเป็นผู้ถูกความทุกข์เล่นงานแล้วถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเป็นผู้มีความทุกข์เป็นไปอยู่ณตอนนี้แล้วก็เบื้องหน้าด้วยไม่ใช่เฉพาะตอนนี้เพราะนั้นเป็นจริงอยู่เช่นนี้เรียกว่ามีความเกิดความแก่ความตายก็คือมีความปรากฏขึ้นแล้วผลสุดท้ายก็ต้องแตกสลายไปนี่เรียกว่าถูกครอบงำโดยความเกิดความแก่ความตายหรือในสิ่งที่ประสบพบเจอนั้นก่อให้เกิดความโศกก็ได้ความล่ำไรลำพันก็ได้ความรู้สึกไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของที่ผ่านมาแล้วแต่เป็นเรื่องของณปัจจุบันณปัจจุบันที่ปรากฏอยู่เช่นนี้ก็คือมีความเกิดความแก่ความตายความโศกความล่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วเรียกว่าเป็นผู้มีความทุกข์ย่ำยีครอบงำอยู่เป็นผู้ที่มีความทุกข์เรียกว่าบีบคั้นหรือมีความทุกข์ที่เล่นงานได้อยู่อันนี้คือคนทั่วไปก็เป็นเช่นนี้เพราะนั้นจึงมีบทว่าอัปเปวนามิมัสสะเกวรัสสะทุกขังขันธัสสะอันตกิริยาปัญญาเยถาติทำฉะไหนการทำที่แสดงกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้เพราะฉะนั้นคนทั่วไปถ้าไม่หันก็มาศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนให้เกิดความประจักษ์แจ้งเนี่ยก็จะเป็นไปโดยเช่นนี้ถูกครอบงำด้วยความเกิดความแก่ความตายถูกความทุกข์อย่างเอาจะเป็นความโศกความล่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลาย
ทุกเมื่อเช้าวันเรียกว่าตื่นขึ้นมาก็ทุกแล้วทุกแล้วไม่รู้ทุกเรื่องอะไรแต่ว่าก็ทุกแล้วแล้วก็ยังเป็นไปอยู่เป็นไปเบื้องหน้าอยู่เป็นเช่นนี้อยู่ชั่วนาตาปีแล้วจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงได้อย่างไรถ้าสมมติว่าเรายอมรับนับถือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสรณะที่พึ่งของเราเราก็ต้องดำเนินไปให้ถึงที่หมายก็คือที่สุดแห่งทุกข์ทำจะไหนการดำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้นี้เป็นคำที่มีความหมายลึกมากลึกซึ้งแล้วก็ในหลักคำสอนของพระเจ้าเนี่ยตั้งแต่ต้นทรงประกาศเมื่อทรงเรียกว่าทรงบวชภาษาของเราก็คือบวชให้กับพระสาวกทรงเหยียดพระหัตถ์ออกไปว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดไอ้นี้คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นพระดำรัสในคราวที่ทรงบวชให้กับพระสาวกซึ่งสรุปว่าจงทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดเพราะนั้นการบวชของพระสาวกทั้งสิ้นแล้วนั้นไม่ได้มีเป้าหมายอื่นมีเป้าหมายอันเดียวก็คือทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบซึ่งผู้ที่สำเร็จเป็นพระหลานนะตรงนั้นเรียกว่าฟังธรรมเสร็จก็สำเร็จเป็นพระหลานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตัดคำว่าทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดเช่นว่าใครเช่นว่าพระยัสสะนี้ก็เรียกว่าสำเร็จเป็นพระหลานพระยัสสะแล้วก็พระมหากัสสปะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์แต่ว่าไม่ต้องทำที่สุดเองทุกโดยชอบหรือเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วดำรงอยู่ในเพศพรหมจรรย์นี้แต่ว่าไม่ต้องทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านเหล่านั้นถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบแล้วเพราะนั้นคำว่าทำจะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จักพึงปรากฏชัดแก่เราได้ก็หมายถึงว่าเมื่อมีความทุกข์บีบคั้นเมื่อมีความทุกข์เป็นไปอยู่ครอบงำได้อยู่ทำอย่างไรถึงจะพ้นจากความทุกข์นี้ก็ต้องทำที่สุดแห่งทุกข์ก็คือทำให้ถึงหรือให้สุดในส่วนที่เรียกว่าทำที่เป็นไปเพื่อความอิสระหรือพ้นไปจากความทุกข์นั้นเพราะนั้นก็มีคำเรียกว่าที่มีความสำคัญว่าทำจะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จักพึงปรากฏชัดแก่เราได้ซึ่งบุคคลที่สุดแห่งกองทุกข์นี้ก็จะเรียกว่าไม่ต้องว่าทำจะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จักพึงปรากฏชัดแก่เราได้เพราะท่านเห็นที่สุดแห่งทุกข์แต่ว่าเราทั้งหลายเนี่ยเมื่อยังไม่เห็นที่สุดแห่งทุกข์ก็ยังต้องดำเนินอยู่ยังต้องปฏิบัติอยู่ยังต้องกระทำอยู่เพราะนั้นบุคคลเหล่านี้ก็ชื่อว่ายังไม่ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เพราะนั้นคำว่าที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จึงมีความหมายก็คือถึงซึ่งพระนิพพานอันเป็นที่สุดแห่งการดิ้นรนการเวียนว่ายการเป็นไปในสังสารวัฏเรียกว่าเป็นการยุติทั้งสิ้นก็คือดำเนินให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้นเพราะนั้นการจะทำให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้นไม่มีทางอื่นนอกจากว่าดำเนินตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือมองให้เห็นตามความเป็นจริงตั้งแต่ทรงตัดทรงจำแนกทรงให้สาวกกำหนดรอบรู้ว่ารูปเป็นอนิจจัง
เวทนาเป็นอนิจจาสัญญาเป็นอนิจจาสังขาราเป็นอนิจจาวิญญาณังเป็นอนิจจังก็คือรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังเนี่ยก็คือความหมายว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งสิ้นแล้วนั้นเป็นสภาพที่เรียกว่าไม่เที่ยงมองให้เห็นตามความเป็นจริงเช่นนี้ก็จะนำไปสู่ความที่สุดแห่งทุกข์ได้หรือมองให้เห็นความเป็นจริงของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่ว่าไม่มีตัวตนนะคำว่าอนัตตาไม่ใช่ว่าไม่มีตัวตนแต่หมายถึงว่าไม่ใช่ตัวตนมีอยู่ทั้งสิ้นแหละก็คืออย่างที่เราเห็นเนี่ยก็เห็นอยู่เนี่ยไม่มีได้ไงก็มีแต่ว่าคำว่าอนัตตาไม่ใช่ว่าแปลว่าไม่มีตัวตน แปลว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็คือเอาเป็นตัวตนที่แท้ไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนความเป็นตัวตนตรงนี้ก็คือบังคับได้ความเป็นตัวตนเนี่ยบังคับได้สั่งได้หรือมีใครเป็นเจ้าของแต่ความเป็นอนัตตาเนี่ยไร้เจ้าของไร้การบังคับบัญชาได้สั่งได้ไม่อาจทำได้เพราะว่าเขาเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวใช่ตนที่มีอยู่อย่างแท้จริงอย่างที่เราเห็นอยู่เพราะนั้นการเห็นโดยปัญญาเนี่ยก็คือเห็นทะลุความเป็นจริงของรูปร่างของวัตถุของสิ่งที่เราเห็นว่ามีอยู่เนี่ยโดยความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาไร้ซึ่งตัวตนไร้ซึ่งการบังคับบัญชาได้ไร้ซึ่งความเป็นเจ้าของในทุกสิ่งเพราะนั้นในทุกสิ่งที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่เป็นเจ้าของหรือไม่มีใครเป็นเจ้าของตรงนี้ชื่อว่าเป็นอนัตตาเพราะนั้นการเห็นตรงนี้ก็สามารถเห็นถึงที่สุดการยุติแห่งกระบวนการของสังขารทั้งสิ้นได้เพราะนั้นสังขารทั้งสิ้นเกิดแล้วก็สิ้นสุดลงความสิ้นสุดลงตรงนี้ชื่อว่าที่สุดแห่งกองทุกข์เพราะนั้นมีความเกิดขึ้นผลสุดท้ายทั้งสิ้นก็ดับไปการดับสิ้นสลายไปนั้นเรียกว่าที่สุดถ้าเรายังไม่เข้าใจว่าที่สุดแห่งทุกข์คืออะไรก็คือทุกข์มันหยุดไปทุกข์มันดับไปทุกข์มันสิ้นไปแค่นั้นเพราะนั้นการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ถ้าเห็นชัดอยู่อย่างนี้หรือสักขณะจิตหนึ่งบุคคลนั้นจะเรียกว่าจิตใจจะเปลี่ยนไม่เป็นเหมือนเดิมเรียกว่าไม่เป็นเหมือนกับคนเก่าแต่เป็นคนใหม่คนใหม่ที่จะเรียกว่าเป็นคนเกิดใหม่ก็ได้จากตายจากปุถุชนขึ้นสู่อริยชนอริยชนชั้นใดถ้าเห็นอย่างแบบไม่แจ่มแจ้งแจ่มชัดนักแต่มีความเชื่อมั่นถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยก็ยังบุคคลนั้นให้เป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นซึ่งก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ที่จะไปสู่ที่สุดโดยไม่มีอะไรขวางกั้นได้ภายในเรียกว่าภายใน7ชาติ7ชาติก็คือไม่เกินเรียกว่าไม่เกิน7ชาติเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะถึงที่สุดโดยไม่มีอะไรเหลือที่จะเป็นสิ่งค้างหรือข้อสงสัยซึ่งจริงๆพระโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันท่านละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัปตัปปามาสสักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นเราความเห็นว่ากายนี้เป็นเราก็ละได้สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาละความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และก็ศีลปตัปปามาสท่านจะไม่ถือศีลลดที่ผิด
เรียกว่าดำเนินในส่วนของมรรคมีองค์8คำว่าโสดาบันเนี่ยแปลว่าพูดถึงกระแสโสตะแปลว่ากระแสปันนะแปลว่าถึงแล้วถึงแล้วซึ่งกระแสซึ่งกระแสตรงนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยถามพระสารีบุตรว่าคำว่ากระแสกระแสนี่คืออะไรพระสารีบุตรตอบว่ากระแสตรงนี้ก็คือมรรคมีองค์8ตอนนั้นให้ท่านทั้งหลายชัดเจนเลยพระโสดาบันเป็นผู้ถึงกระแสก็คือสัมผัสกับมรรคมีองค์8โดยไม่คลอนแคลนแล้วโดยไม่คลอนแคลนก็คือมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นสิ่งที่ดำเนินไปสู่ความดับทุกข์ท่านจะไม่ใช้ทางอื่นไม่มีการอ้อนวอนร้องขอหรือรอผลดลบันดาลอย่างปุถุชนทั่วไปทำเพราะว่าท่านได้ถึงทางที่จะไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ถึงแม้ว่าท่านยังทำที่สุดไม่ได้ยังไม่ถึงที่สุดท่านเห็นทางแล้วเรียกว่าเป็นผู้ถึงกระแสคำว่ากระแสตรงนี้ขอให้เราชาวพุทธให้ชัดเจนคำว่ากระแสก็คือมรรคมีองค์8คือให้ชัดเลยนะคำว่าพระโสดาบันเป็นผู้ถึงกระแสก็คือกระแสแห่งพระนิพพานเนี่ยก็คือจะไม่มีทางอื่นนอกจากมรรคมีองค์8ซึ่งมรรคมีองค์8นั้นก็คือกระแสพระสารีบุตรได้ตรัสทูลตอบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าก้าคำว่ากระแสกระแสนี่ก็คือมรรคมีองค์8ไม่ใช่อย่างอื่นเพราะนั้นอย่างอื่นที่จะเป็นเครื่องดำเนินไปสู่ความดับทุกข์ไม่มีถึงแม้ว่าเขาร้องขออ้อนวอนสักเท่าไหร่ก็ไม่อาจที่จะพ้นจากทุกข์ได้เพราะมันไม่ใช่ทางไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้แค่ช่วยได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่าเป็นเพราะเหตุปัจจัยทั้งสิ้นแต่ผลท้ายแล้วไม่อาจเป็นไปได้จริงซึ่งเป็นไปได้ก็ต้องอาศัยการดำเนินตามมรรคมีองค์8เท่านั้นเพราะนั้นท่านจึงมีความชัดเจนในส่วนศีลปฏิบัติปรามาสไม่ไฝ่เผลอไม่ลูบคลำในข้อวัดในข้อวัดหรือการประพฤติอย่างอื่นนอกจากดำเนินตามมรรคมีองค์8เท่านั้นอันนี้คือพระโสดาบันเมื่อท่านดำเนินอยู่อย่างนี้ก็จะมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆซึ่งในส่วนมรรคมีองค์8ส่วนสำคัญก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ชอบซึ่งความเห็นที่ถูกต้องหรือความเห็นชอบนี้ไม่ใช่อย่างอื่นนอกจากการเห็นอริยสัจ4ซึ่งบางทีก็มีเรียกว่าการเห็นถูกต้องเห็นว่าพ่อแม่มีคุณบาปบุญมีจริงกรรมมีจริงอะไรทั้งสิ้นเนี่ยยังไม่ใช่เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิโดยแท้ก็คือเห็นอริยสัจ4เห็น4ข้อเนี่ยเห็น4ข้อเท่านี้เห็นว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุของทุกข์นี่คือความดับสนิทของทุกข์นี่คือทางดำเนินให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ทั้ง4ข้อเนี่ยเมื่อเห็นอย่างนี้ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือเห็นอริยสัจ4ให้ชัดเจนเลยคำว่ากระแสก็คืออริยมรรคมีองค์8คำว่าสัมมาทิฏฐิก็คือเห็นอริยสัจ4เมื่อเห็นอริยสัจ4โดยปัญญาต่องแท้เช่นนี้ก็เห็นกระบวนการทั้งสิ้นเช่นว่าเห็นทุกข์เห็นอย่างไรทุกข์ก็คืออะไรผลสุดท้ายทุกข์ก็คือย้อนกลับที่เราได้ฟังมาแล้วตั้งแต่ต้นว่าชาติปิทุกขาชลาปิทุกขามรณะปิทุกขังผลสุดท้ายสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์อันนี้คือเห็นว่าตัวทุกข์แท้ๆก็คือขันธ์5ซึ่งจะเป็นทุกข์ของใครก็เมื่อบุคคลนั้นเข้าไปอุปทานแต่ถ้าไม่มีใครเข้าไปอุปทานขันธ์5นั้นจะเกิดก็เกิดเองจะดับก็ดับเองไม่ใช่เรื่องของใครเลยการเห็นอย่างนี้ชื่อว่าเห็นในส่วนของทุกข์แต่ว่าไม่ใช่ระดับปัญญาของพระโสดาบันนะระดับปัญญาตรงนี้มันยาวไม่ใช่มันละเอียดไปจนถึงใกล้จะสิ้นทุกข์แล้วนะเห็นว่าทุกเกิดก็ไม่ใช่เรื่องของเราทุกที่ปรากฏไม่ใช่เรื่องของเราที่ดำรงอยู่ก็ไม่ใช่ที่แตกสลายไปก็ไม่ใช่เป็นแค่ขันธ์5
อันนี้ก็เป็นปัญญาที่สูงขึ้นไปอีกปัญญาที่สามารถเพิกถอนอวิชชาได้สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ตรงนี้อาตมาพูดย่อๆเพื่อให้กระชับข้อเวลาเวลาก็เหลือน้อยลงเพราะนั้นในส่วนนี้ก็ให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าในการเห็นความเป็นจริงตั้งแต่ต้นจนถึงเห็นความเป็นพระไตรลักษณ์แล้วก็พยายามดิ้นรนที่จะออกจากทุกข์โดยประสงค์ว่าทำจะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้เนี่ยขอให้มีอยู่ในหัวใจของชาวพุทธแท้ๆเถิดบุคคลนั้นจะไม่ไฝ่เฝแล้วก็ออกนอกทางเพราะว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยไม่มีอย่างอื่นก็คือคิดนึกอยู่ทุกวันว่าทำอย่างไรที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ทำอย่างไรจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ทำอย่างไรถึงจะพ้นจากทุกข์ได้ก็คือคิดอยู่อย่างนี้ประสงค์อยู่เช่นนี้ดำริอยู่เช่นนี้การดำริอยู่เช่นนี้ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิก็คือเห็นอริยสัจ4สัมมาสังกัปปะก็ดำริออกจากผลสุดท้ายออกจากความทุกข์เลยการดำริออกจากความทุกข์นี้เป็นสัมมาสังกัปปะเพราะนั้นกระบวนการของมรรคมีองค์8ก็ดำเนินเมื่อเห็นตามความเป็นจริงเช่นนี้เมื่อเข้าใจตามความจริงเช่นนี้อริยมรรคมีองค์8ก็เรียกว่าเหมือนกับจักรคือทำหมุนอยู่ภายในจิตหมุนอยู่ตลอดเลยจะเดินจะนั่งจะนอนไม่มีที่ว่างเว้นที่มรรคไม่ทำงานมรรคทำงานอยู่ตลอดแต่โดยไม่มีรูปแบบไม่มีท่าทางไม่มีพิธีรีตองแต่เป็นธรรมชาติที่หมุนอยู่หรือทำงานอยู่ภายในเรียกว่าก็จะเห็นความจริงว่าอ๋อเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปอ๋อมันจริงอยู่อย่างนี้อันนี้เรียกว่ามรรคทรมานอยู่มรรคทรมานจนถึงที่สุดเรียกว่าถึงที่สุดเห็นว่าสรรพสิ่งเที่ยงแท้ไม่มีที่เกิดแล้วต้องดับสิ้นไปซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครบังคับบัญชาได้เห็นประจักษ์แจ้งในพระไตรลักษณ์แจ่มแจ้งแจ่มชัดจนถึงที่สุดสามารถสลัดคืนเรียกว่าปฏินิสขะที่สุดก็คือสละคืนกลับให้ธรรมชาติโดยไม่มีการเข้าไปเกาะเกี่ยวข้องเกี่ยวยุ่งเกี่ยวกระทำการใดๆในการเกิดการดับของขันธ์หน้าเพราะนั้นขันธ์หน้าจะเกิดก็เกิดไปจะดับก็ดับไปจะเป็นอย่างไรจะเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยบ้างก็โยนให้เป็นเรื่องของขันธ์หน้าทั้งสิ้นเรียกว่าปฏินิสขะสละคืนให้ธรรมชาติไม่เอาเป็นเจ้าของไม่มีการยึดครองว่าเป็นของเราเพราะนั้นถึงที่สุดเรียกว่ายุติกันทำที่สุดเองกองทุกข์ก็คือทุกข์ทั้งสิ้นที่สุดก็คือไม่เหลืออะไรไม่มีอะไรที่จะเหลือเป็นอะไรได้อีกในส่วนที่เป็นสังขารจะเกิดดับก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เราทั้งไม่ใช่ตัวตนอะไรทั้งสักอย่างหนึ่งเลยเห็นความจริงเช่นนี้สิ่งที่พ้นจากสังขารเรียกว่าพ้นจากขันธ์หน้าก็ไม่ใช่ตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่อาจยึดครองหรือครอบครองได้ส่วนนั้นเรียกว่าพระนิพพานพระนิพพานนั้นคือที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์ก็คือไม่ทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งธรรมก็คือพระนิพพานพระนิพพานก็เป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของผลสุดท้ายแล้วทั้งสังขารทั้งวิสังขารทั้งขันธ์หน้าทั้งขันธวิมุตติผลสุดท้ายก็โยนหรือว่าสละให้เป็นธรรมชาติเรียกว่าปฏินิสขะโดยไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะนั้นถึงที่สุดก็ไม่มีใครที่จะได้อะไรพูดอย่างนี้ก็รู้สึกว่าลงทุนมาเสียเปล่าอุตส่าห์ปฏิบัติมาทั้งชีวิตผลสุดท้ายไม่มีอะไรผลสุดท้ายไม่ได้อะไรก็นี่คือความจริงผลสุดท้ายไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลือที่จะครอบครองไม่มีอะไรที่จะได้ไม่มีอะไรที่จะเป็นบุคคลนั้นเรียกว่าถึงที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้เขาก็หมดสิ้นความสงสัยพระโสดาบันและวิจิกิจฉาคือความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่มรรคผล
เบื้องสูงพระโสดาบันก็ละยังไม่ได้เรียกว่ายังสงสัยอยู่สงสัยว่าเอ๊พระโสดาบันสมมติเราเป็นเช่นนี้รู้สึกเป็นเช่นนี้แล้วแล้วมรรคผลเบื้องสูงเป็นอย่างไรสกทาคามีเป็นอย่างไรอนาคามีเป็นอย่างไรหรือพระอรหันต์ท่านจบกิจเป็นอย่างไรก็สงสัยอยู่นั่นแหละแต่เมื่อไรถึงที่สุดก็คือเห็นถึงธรรมทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายสังขารทั้งฝ่ายวิสังขารโดยไม่มีตัวตนไม่มีความเป็นอะไรเลยผลสุดท้ายไม่มีอะไรเลยผลสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะเหลือหล่อไม่มีอะไรที่จะยึดครองผลสุดท้ายก็หมดสิ้นหมดสิ้นทั้งสิ้นหมดสิ้นทุกอย่างเรียกว่าเป็นผู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้ไม่เหลืออะไรไว้จึงไม่มีความทุกข์ใดๆแผ่วพานอีกเป็นผู้อิสระจากทุกทั้งสิ้นเป็นผู้อิสระจากกิเลสทั้งหลายเพราะนั้นจึงเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้พ้นจากความทุกข์โดยไม่กลับมาเบียดเบียนหรือบีบคั้นได้อีกเป็นผู้อิสระเป็นผู้อิสระจากกิเลสอิสระจากความทุกข์ทั้งสิ้นจึงชื่อว่าธรรมที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้มีข้อสงสัยก็ถามได้นะได้